ไทยทางประชาไทยทีวีในคืนวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเรายังอยู่กับอาจารย์อาสานสุวรรณฤทธิ์นะคะอาจารย์อ้นจากสถาปัตย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์เราคุยกันเรื่องการโซลูชันของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเอาในกรุงเทพว่าโดยที่ไม่ต้องไปแตะโครงสร้างใดๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับบูโรแครตระบบราชการบ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยเราอยากจะมีอินเซนทีฟให้เอกชนเนี่ยสามารถเก็บน้ำไว้กับตัวเองชะลอการปล่อยน้ำออกไปนิดนึงซึ่งก็อยากฝากไว้ตรงนี้นะคะอยากให้มันทำได้สำเร็จแต่ทีนี้เราจะมาดูภาพกว้างกันสัปดาห์นี้ว่าประเทศอื่นเขาจัดการยังไงแล้วเมืองไทยเนี่ยวันนี้เราจะคุยกัน3เคสก็คือเนเธอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็สิงคโปร์เพราะว่าเราจะเริ่มจากเนเธอร์แลนด์ค่ะอาจารย์เพราะใครๆก็บอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่มีระดับต่ำกว่าน้ำทะเลเขาจัดการระบบน้ำได้กรุงเทพทำไมไม่ทำแบบเนเธอร์แลนด์ค่ะจริงกรุงเทพทำแบบเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยจมน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลตรงนี้แต่กรุงเทพเนี่ยมันมีบางช่วงของปีที่เรายังอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ้าไม่งั้นกรุงเทพคงท่วมไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น mindset การแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆครับเพราะถ้าเขาไม่แก้เนี่ยมันเป็นเมืองจะอยู่ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยเนเธอร์แลนด์ทำมาตั้งแต่อดีตเลยก็คือการสร้างไดค์การสร้างคันกั้นน้ำทะเลรอบประเทศเนี่ยทำมานานมากแล้วนะครับแต่เนื่องจากสภาวะภูมิอากาศโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่มันตกเยอะขึ้นหรือการละลายของหิมะที่ทำให้น้ำในแม่น้ำมันเยอะขึ้นเนี่ยเขาเลยต้องกลับมาพยายามจะสร้างวิธีใหม่ในการต่อสู้กับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการหนึ่งของเนเธอร์แลนด์นะครับที่ชื่อว่า Room for the Riverคือพูดง่ายๆก็คือการหาพื้นที่ให้น้ำในแม่น้ำเนี่ยมันอยู่มากขึ้นนะครับโดยการที่เข้าไปจัดสรรรูปแบบการใช้ที่ดินในพื้นที่ริมน้ำการลดคันกั้นน้ำหรือเพื่อเร่งระบายน้ำอะไรในต่างๆพวกนี้นะครับก็เพื่อให้น้ำเนี่ยเวลามีจำนวนเยอะเนี่ยมีไปอยู่ในจุดที่มันไม่สร้างความกระทบให้กับเมืองนะครับอย่างเงี้ยเป็นเคสหนึ่งตัวอย่างของที่เนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วถ้าเราจะดูเนเธอร์แลนด์เป็นโมเดลเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความต่างกันเพราะกรุงเทพเป็นเมืองน้ำขึ้นน้ำลงแต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเมืองต่ำกว่าน้ำโดยสิ้นเชิงนะคะ 100% ต่ำกว่าน้ำแต่ของเรามันมีบางจุดสูงบางจุดต่ำมันอาจจะใช้เป็นโมเดลไม่ได้ในเชิงกายภาพแต่ถามว่าในเชิงวิธีคิดของการจัดการน้ำเนี่ยมีอะไรที่เราจะใช้เนเธอร์แลนด์เป็นโมเดลได้บ้างผมคิดว่าแนวคิดล่ะฮะเป็นสิ่งเดียวที่เราเอามาประยุกต์ใช้กับกรุงเทพได้เพราะว่าแนวคิดของเนเธอร์แลนด์เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกับน้ำไม่ได้มองน้ำเป็นศัตรูไม่ได้พยายามจะผลักดันเรื่องน้ำออกไปแต่เขาพยายามจะหาโซลูชันที่จะอยู่ร่วมกับน้ำยังไงให้ได้นะครับกรุงเทพก็ต้องเริ่มคิดอย่างนั้นครับว่าแทนที่เราจะผลักดันน้ำของเราเนี่ยออกไปเราจะอยู่กับน้ำยังไงเร่งระบายลงอุโมงค์ยักษ์แล้วหายไปไหนไม่รู้พวกเนี้ยเราอาจจะต้องปรับ mindset ใหม่ว่าเฮ้ยเราจะต้องอยู่กับน้ำยังไงให้ได้นะครับในบริบทของสภาวะภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนไปในบริบทของเมืองที่มันกลายเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นสูงขนาดนี้เราก็ต้องสร้าง mindset อันนี้ให้ได้คืออย่างนี้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยคือนอกจากมันจะทำให้รถติดแล้วมันสกปรกทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมแล้วมันใสๆเดินได้อ่ะมันจะโอเคไหมแต่อันนี้ถามแบบเทตรงเลยนะว่าการอยู่กับน้ำคือถ้ามันน้ำท่วมแล้วมันใสมันสะอาดมันไม่เป็นฮ่องกงฟูดมันไม่มีแมลงสาบแบบผุดขึ้นมาจากท่อ เป็นน้ำพุแมลงสาบฟูดแล้วก็ขนลุกอย่างนี้ค่ะมันจะโอเคไหมอาจารย์ก็น่าจะโอเคนะฮะคือลองคิดง่ายๆฝนที่ตกลงมาเนี่ยน้ำฝนอะสะอาดไหมก็นั่นน่ะสิน้ำฝนอะสะอาดนะถ้าตัวน้ำฝนลงมาเนี่ยตัวน้ำฝนเองนะสะอาดแต่สิ่งที่ทำให้น้ำที่มันไปอยู่ในท่อระบายน้ำมันไม่สะอาดอะคืออะไรคือเศษฝุ่นเศษขยะสิ่งสกปรกเชื้อโรคต่างๆที่มันสะสมอยู่ในระบบท่อระบายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆมันมีอีกโมเดลหนึ่งเหมือนกันในเยอรมันเนี่ยเขามีวิธีในการที่จะทรีตน้ำฝนกับน้ำเสียให้ชัดเจน
ยกตัวอย่างน้ำเสียจากอาคารเนี่ยวันนี้เรารู้ไหมว่าน้ำเสียออกมาจากอาคารเรามีน้ำเสียอะไรบ้างเราอาบน้ำเราล้างมือเราล้างจานนั่นคือน้ำเสียที่มันมีความปนเปื้อนมีสารพิษมีมลพิษใช่ไหมฮะน้ำฝนจริงๆเป็นน้ำที่ไม่มีมลพิษปนเปื้อนนะถ้าด้วยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นการจัดการแยกระบบท่อน้ำสาธารณะเนี่ยให้มันชัดเจนเนี่ยนะฮะน้ำที่มีมลพิษก็ต้องถูกนำไปสู่การบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกมาในพื้นที่สาธารณะในขณะที่น้ำฝนที่มันไม่ได้มีมลพิษอะไรเนี่ยเราอาจจะมากรองนิดหน่อยมันอาจจะมีแค่ฝุ่นหรือมีตะกอนอะไรเงี้ยนะฮะก็ใช้การออกแบบในเยอรมันตอนนี้ก็ใช้ลักษณะของ bio engineering design คือใช้พืชพันธุ์มาช่วยในการกรองเศษฝุ่นเศษสารเคมีต่างๆที่มันปนเปื้อนมากับในน้ำฝนยังไง bio engineering นี่มันยกตัวอย่างเช่นเขาก็จะมีบ่อที่เรียกว่าเป็น bio filterคือน้ำฝนไหลลงมาจากหลังคาหรือพื้นดาดแข็งที่มันมีแค่ฝุ่นมันก็จะมาถูกผ่านไอ้บ่อตัวนะฮะเพื่อให้มันตกตะกอนไอ้พวกสารแขวนลอยที่ลอยมากับน้ำเนี่ยตกตะกอนลงใช้พืชบางชนิดเพื่อดูดซึมสารเคมีที่มันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกไปแล้วก็ปล่อยน้ำนั้นกลับลงมาในระบบหลังน้ำแล้วที่ในเมืองไทยหรือในกรุงเทพไม่ทำเนี่ยเป็นเพราะบ้านเราไม่มีคนมีความรู้หรือคะผมคิดว่าเรายังไม่มีพื้นที่พอแล้วก็ตอนนี้เราอาจจะยังมีเรื่องอื่นให้คิดมากกว่าเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องมันไม่ให้ความสำคัญนี่ไงอาจารย์น้ำท่วมนี่มันมีผลกระทบเห็นมีผลกระทบเฉพาะหน้าเลยนะเผลอๆสำคัญกว่าประชาธิปไตยนะเนี่ยอาจารย์ก็สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องความเป็นความตายฮะคุณแต่ไม่รู้ไข่กับไก่อะไรจะเกิดการว่ามีประชาธิปไตยก่อนปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงจะได้รับความสำคัญหรือว่าไม่ต้องมีประชาธิปไตยแต่ว่าขอน้ำท่วมแล้วมันเป็นน้ำสะอาดก่อนไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรมากกว่ากันนะฮะเอาข้อจริงแต่อาจารย์พูดถึงเยอรมันเนี่ยมันเป็นเรื่องการบำบัดน้ำฝนแต่ของกรุงเทพเนี่ยมันเป็นปัญหาว่า1ไม่มีการแยกท่อระบายน้ำเสียกับไม่มีการแยกท่อระบายน้ำฝนออกจากกัน2มันเป็นเมืองที่ไม่ได้รับการรักษาความสะอาดในเมื่อมันมีความสกปรกในท่อมีความสกปรกบนถนนมีความสกปรกในทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองพอน้ำฝนนะตกลงมาในเมืองเนี่ยมันก็จึงกลายเป็นน้ำคล้ำในบาดโดนแล้วก็จึงกลายเป็นที่น่ารังเกียจทั้งที่ถ้าเมืองมันสะอาดน้ำท่วมก็อาจจะไม่ได้น่ารังเกียจขนาดนั้นนี่เราตัดปัญหาเรื่องการจราจรออกไปก่อนนะว่าในความพังของการจราจรเมื่อฝนตกแล้วมันเป็นอะไรแต่ว่าแขกรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตรอกซอกซอยแล้วคือน้ำท่วมแล้วคนไม่เดินตกท่อจำได้ไหมคะเรามีข่าวที่น้ำท่วมแล้วไม่รู้ว่าท่ออยู่ตรงไหนเพราะเดินแล้วมันหล่นลงไปเลยอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปจัดการอะไรอีกแบบนึงแต่เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วมันเป็นน้ำที่สะอาดเมืองมันยังสะอาดเราก็อาจจะใส่รองเท้าบูทหรืออะไรเดินแล้วอาจจะมีคนออกมาเล่นน้ำตอนน้ำท่วมนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าคือไม่ต้องไปแก้ที่น้ำมากก็ได้แต่ว่าทำให้คนมันอยู่กับน้ำได้โดยไม่ต้องอิดนะละอาใจมากก็จะเป็นอีกโมเดลนึงก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมอาจารย์ก็ดูฟังเป็นไปไม่ได้ทั้งคู่ อ่ะแขกถามแค่นี้ว่าก่อนที่เราจบเหล็กนี้ไปดูโมเดลสิงคโปร์เอาแค่ทำไมเขาไม่แยกน้ำท่อน้ำฝนกับน้ำท่อน้ำทิ้งในกรุงเทพใช่ไหมง่ายๆเลยครับมันเปลืองจับบ้าเหรออาจารย์เขาเก็บภาษีเราไปแล้วนะคะแล้วเขาจะเปลืองอะไรมันเปลืองฮะระบบการทำท่อเหมือนไม่มันคิดว่ามันเปลืองไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เงินเขาไงคือถ้าเกิดว่ากทม.เป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็มีเงินของตัวเองแล้วก็แบบเอ๊ะเราจะทำกหรือขอมันเปลืองไม่ใช่เงินคุณน่ะคุณคิดผมเดาว่าปัญหาหนึ่งที่เราไม่ได้ทำคือเราไม่ได้คิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นทีนี้พอในปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมันขยายตัวไปเยอะระบบถนนที่มันซับซ้อนขึ้นเนี่ยการที่จะไปสร้างระบบท่ออีกระบบหนึ่งเนี่ยซ้อนลงไปในความซับซ้อนของเมืองที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับซึ่งมัน too late ใช่ไหมมัน almost too late นะว่าถ้าจะมาแยกระบบการจัดการน้ำแบบนี้มันค่อนข้างใช้งบประมาณสูงแล้วถ้าอันเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะก็กลับ
กลับไปที่เดิมต้องกลับไปที่ผมว่ามันต้องกลับไปจุดเริ่มต้นก็คือว่าแทนที่จะใช้ระบบ centralized หมายถึงว่าทุกใช้ระบบสาธารณะทั้งหมดในการจัดการเนี่ยเราจะต้องเข้าไป decentralized มันคือในแต่ละพื้นที่ที่มันมีการพัฒนาเนี่ยต้องมีโซนในการที่จะจัดการระบบน้ำฝนเนี่ยด้วยตัวของเขาเองคือแทนที่เราจะเอาน้ำฝนของทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยมาจัดการในภาพรวมเนี่ยเราจะต้องแบ่งโซนแบ่งพื้นที่ให้มันเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วแต่ละจุดเนี่ยจัดการด้วยตัวของมันเองอันนี้น่าสนใจแต่เดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้ต่อในช่วงหน้าแล้วก็มาดูโมเดลของสิงคโปร์ว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องน้ำกันยังไงในฐานะที่เป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ภูมิประเทศใกล้เคียงกันกับเราเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอาจารย์พูดมาคือไม่ว่าจะพูดถึงปัญหาอะไรในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่เรื่องการรวมศูนย์อำนาจเรื่องการเซ็นทรัลไลซ์แล้วการแก้ไขปัญหาก็คือการดีเซ็นทรัลไลซ์พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนี่ก็หนักมากเพราะว่านี่ขนาดเราพูดแค่หน่วยกรุงเทพเนี่ยกระจิตริดมากเลยอะเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวในแผนที่ประเทศไทยยังไม่ได้พูดถึงว่าการจัดการปัญหาน้ำท่วมว่าภาคเหนือตอนบนก็อีกอย่างหนึ่งพื้นที่ภาคอีสานลุ่มน้ำโขงก็อีกอย่างหนึ่งลุ่มน้ำมูลน้ำชีนี่เป็นคนละเรื่องเลยภาคใต้ภาคตอนออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีอะไรเป็นอีกเรื่องนึงก็ยังจะเซ็นทรัลไลซ์รวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพแล้วกลับมาที่กรุงเทพที่เราคุยกันอาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหจุดเล็กๆของกรุงเทพเนี่ยมันยังต้องการการดีเซนทรัลไลซ์เลยเพราะว่ามาอยู่กับการแบ่งเขตโดยอิงกับระบบบริหารราชการมันไม่เวิร์กเช่นบางจุดของกรุงเทพอ่ะมันควรจะได้จัดการประสานไปกับสมุทรปราการสมุทรสาครมากกว่าที่จะมาใช้วิธีคิดแบบกรุงเทพซึ่งถ้าปล่อยอำนาจตรงนี้ไปให้ท้องถิ่นของกรุงเทพไม่ใช่ท้องถิ่นของประเทศไทยนะฮะชายขอบของกรุงเทพเป็นท้องถิ่นของกรุงเทพซึ่งเอาเข้าจริงเขามีความเป็นราชบุรีมีความเป็นนครปฐมมากกว่าจะมีความเป็นกรุงเทพอะในเชิงการบริหารจัดการเชิงกายภาพอะมันน่าจะเวิร์กกว่าใช่ไหมอาจารย์คือพอเวลาเราพูดถึงเรื่องการจัดการสิ่งที่เป็นระบบธรรมชาติเนี่ยเขาน้ำธรรมชาติของน้ำมีข้อเดียวคือน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการน้ำมันไม่สามารถใช้ขอบเขตทางด้านการปกครองเข้าไปจัดการได้ซะเด็ดเสร็จหรอกนะฮะมันจำเป็นในเชิงของงบประมาณหรืออะไรแล้วแต่ว่าในการบริหารจัดการน้ำพวกนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยธรรมชาติของมันจริงๆนะในการแก้ปัญหาผมยกตัวอย่างสิงคโปร์นะฮะแทนที่เขาจะมองการแก้ปัญหาระบบน้ำโดยแยกตามเขตการปกครองเขามองเป็นระบบใหญ่ฮะเขาเริ่มต้นด้วยยกตัวอย่างโครงการที่ชื่อว่ากาลังซิตี้กาลังริเวอร์นะฮะแม่น้ำชื่อกาลังยาวมากเลยเนี่ยยาวที่สุดในสิงคโปร์คือจากตรงกลางลงมาจนถึงมารีนาเบย์นั่นนะเขามองตรงนี้เป็นระบบลุ่มน้ำนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบริหารจัดการลุ่มน้ำด้วยสภาพเมืองในลักษณะต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนต้นของแม่น้ำที่มันอยู่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยมันก็ไม่ต้องมีการบำบัดหรือมีการจัดการมากนักแต่ในส่วนที่พอแม่น้ำไหลผ่านตัวเมืองเนี่ยมันก็จะต้องทำหน้าที่ในการรับน้ำฝนจากเมืองพวกนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมันก็จะต้องมีกระบวนการจัดการบำบัดน้ำกรองน้ำให้มันมีคุณภาพที่ดีก่อนที่จะไหลลงมาสู่ในระบบรวมแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยไหลกลับมาที่ไอ้ตรงมารีนาเบย์ที่พวกเราไปเที่ยวกันทุกคนเนี่ยนะครับจุดนั้นน่ะจริงๆคือพูดง่ายๆว่าเป็นแหล่งเก็บน้ำดิบที่สำคัญที่สุดของสิงคโปร์เลยนะปัจจุบันนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆไม่ได้มีพื้นที่เก็บน้ำเยอะนะฮะแล้วก็ทำให้กลายเป็นที่หรูหราอลังการช้อปปิ้งท่องเที่ยวโรงแรมอะไรอย่างนั้นไปเลยจริงๆ จุดนั้นน่ะคือเรื่องของ national security ของสิงคโปร์เลยนะเพราะปัจจุบันเนี่ยแหล่งน้ำดิบหลักของสิงคโปร์ซื้อมาจากประเทศมาเลเซียเนี่ยการที่เขาพยายามจะหาที่เก็บน้ำจืดให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศของเขาเลยและนั่นก็แปลว่าเขาจัดการน้ำตามพื้นที่จริงตามธรรมชาติไม่ได้เอาวิธีคิดการแบ่งพื้นที่ตามมหาดไทยเข้าไปจัดการแต่ของเราเนี่ยเอาวิธีคิดการแบ่งเขตการปกครองแบบมหาดไทยเข้าไปบริหารจัดการน้ำซึ่งมันไม่แคร์
มันไม่ได้แคร์เขตตำบลอำเภอจังหวัดมันไม่ที่สนใจว่านี่เป็นจังหวัดอะไรน้ำฉันจะไหลไปทางนี้ถูกต้องโอ้โหแล้วนั่นก็มันก็หนักมากเลยนะพอดูว่าเราจะกลับมาหรือการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแต่แขกเข้าใจว่าในประเทศไทยมีความพยายามจะทำอย่างนั้นในการที่ไปตั้งหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยอะไรนะหน่วยบูรการน้ำบูรณาการน้ำมันเวิร์กไหมผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะคือแทนที่จะไปมองการจัดการน้ำแบบแยกส่วนแยกเขตการปกครองเรามองให้มันเป็นองค์รวมนะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยจริงๆกทม.ก็มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้นะพี่แขกคือไม่ใช่ว่าปัญหาน้ำท่วมอะไรที่เราเจออยู่เนี่ยจริงๆกทม.ก็พยายามจะทำอยู่นะในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกทม.20 ปีข้างหน้าเนี่ยอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรอคะมีก่อนนะครับยุทธศาสตร์การมียุทธศาสตร์การพัฒนากทม.เนี่ยมีก่อนที่จะมียุทธศาสตร์ชาติซึ่งเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการจัดการพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่สีเขียวของกทม.เนี่ยถูกผลักดันให้ไม่ใช่ใช้ในลักษณะของความเป็นrecreation อีกต่อไปนะแต่พื้นที่สีเขียวพวกนี้มีฟังก์ชันในเรื่องของการเป็นพื้นที่รับน้ำให้กับกทม.ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตรงนี้กทม.พยายามจะขับเคลื่อนแนวคิดอย่างนี้อยู่นะครับแต่อาจจะได้ติดจากปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองหรืออะไรต่างๆทำให้นโยบายพวกนี้มันไม่ถูกขับเคลื่อนออกไปอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ในอีก20ปีข้างหน้าเรามีแผนพวกนี้อยู่เหมือนกันในอีก20ปีข้างหน้ามันอาจจะถูกผนวกไปในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ได้นะคะอาจารย์เป็นไปได้ครับซึ่งไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตามอาจารย์กลับมาที่ของสิงคโปร์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเรื่องท่อระบายน้ำเขาเนี่ยเป็น open system ด้วยใช่ครับเป็นยังไงถ้าเราสังเกตว่าระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพเนี่ยมันจะถูกฝังไม่ใต้ถนนก็ใต้ฟุตบาทถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเหมือนการเมืองไทยเลยเนาะไม่ transparency เลยระบบแบบนี้เรียกว่าระบบปิดครับพี่แขก cross system เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรไปอุดตันอยู่ในท่อเรามองไม่เห็นถูกไหมฮะโอ้มันเหมือนการเมืองไทยมากแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยการว่าทำเป็น open system ระบบท่อระบายน้ำทั้งหมดในอย่างญี่ปุ่นก็ทำเนี่ยทำเป็นระบบท่อแบบเปิดซึ่งสามารถรองรับน้ำปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยได้เยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นระบบเปิดเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีสิ่งอุดตันเนี่ยมันก็สามารถที่จะ maintenance ได้ง่ายนะครับใครไปเที่ยวสิงคโปร์จะเจอครับเหมือนเป็นท่อคอนกรีตขนาดใหญ่กลางเมืองเลยหลังออชัดโรดเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่ถ้าไปดูในช่วงที่ฝนตกนะครับไอ้บ่อท่อคอนกรีตขนาดนั้นเนี่ยกลายเป็นคลองส่งน้ำขนาดใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบเปิดเนี่ยมันทำให้เมืองสามารถรับมือกับฝนตกที่เราก็ไม่รู้นะว่าในอีก10ปี20ปีข้างหน้าฝนมันจะน้อยลงหรือมากขึ้นเพราะอันนี้มันเป็นไดนามิกของโลกถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คืออย่างในบ้านเราทุกๆคนเนี่ยจะมีอยู่ยุคหนึ่งอ่ะที่เขาชอบซ่อนท่อสายไฟไว้ใต้ดินน่ะแล้วบ้านจะสวยมากหรือซ่อนไว้ในผนังเนี่ยเพราะไม่เดินสายไฟลอยบนผนังอีกต่อไปแล้วอย่างเงี้ยมันไม่เก๋อ่ะแต่ท้ายที่สุดอ่ะเวลามีปัญหาแก้ไม่ได้เพราะมันถูกซ่อนไปแล้วแล้วก็ถูกฝังไว้ในใต้ดินแล้วบ้านแขกอย่างเงี้ยคือฝังท่อน้ำท่อไฟไว้ใต้ดินหมดเลยอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องถูกใช่แล้วสุดท้ายแขกก็ต้องค้นเอ็นไลน์เทนว่าต้องเอาท่อทุกอย่างอะค่ะลอยขึ้นมาบนดินหมดเลยแล้วก็ต้องให้มองเห็นเพราะว่ามันมีปัญหาตรงไหนแล้วก็ตัดท่อตรงนั้นแก้ตรงนั้นได้เลยอะเพราะฉะนั้นไอ้ท่อระบายน้ำทั้งหมดซึ่งมันก็ควรจะอันนี้น่าจะทำได้ง่ายกว่าการไปล้วงท่อที่อยู่เป็น closed system อยู่ข้างในด้วยเหรอคะใช่ครับคือตอนนี้กรุงเทพก็ควรจะทำท่อระบายน้ำแบบเปิดได้แล้วไหมทำได้ไหมอาจจะติดในเงื่อนไขว่าพอเราไปทำแบบเปิดเนี่ยพื้นที่ด้านบนมันใช้งานไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็ต้องมีพื้นที่ให้ท่อพวกนี้อยู่ในจุดที่เราไม่ต้องไปใช้งานทำขนานไปกับคลองทุกคลองในกรุงเทพจริงๆคลองในกรุงเทพนั่นแหละเป็นระบบระบายน้ำแบบเปิดอยู่แล้วนะแทนที่เราจะไปสร้างระบบระบายน้ำใหม่ถ้าสมมติว่าเรามาใช้ประโยชน์ของคลองเดิมโครงสร้างคลองระบบคลองที่เรามีอยู่นะครับทำให้มันเชื่อมต่อกันมากขึ้นปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนที่เราจะไปปล่อยลงคลองเพื่อไม่ให้มันเน่านี่นะคะดิฉันไม่ได้เรียนสถาปัตย์นะคะดิฉันก็พูดมาตลอดเวลาเลยว่าคือเอาตาชาวบ้านดูเนี่ยใช่ไหมฮะว่าทำไมไม่ทะลุคลองทั้งหมดของกรุงเทพที่เชื่อมไปถึงสมุทรปราการมหาชัยราชบุรีทั้งหมดเนี่ย
ราะมันเชื่อมกันไงถูกต้องครับทำไมไม่ทะลุ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 หากันจนมันไม่ตันเลยนั้นคงเป็นประเด็นที่ต้องฝากให้พี่แขกมาคิดต่อครับว่าทำไมเราถึงไม่ทำในทิศทางที่มันควรจะเป็นถามในเชิงสถาปัตยกรรมหรือในเชิงเทคนิคว่ามันทำได้ใช่ไหมทำได้ครับเพราะว่าแขกคิดอ่ะคือความที่เราไม่ได้เรียนมาใช่ไหมเราก็จะคิดว่าอ๋อที่มันไม่ทำเพราะมันทำไม่ได้หรือเปล่าทำได้ครับมันไม่เชื่อมกันหรือเปล่าทำได้เราต้องทำให้มันเชื่อมต่อกันให้มากที่สุดปัญหาเดียวที่เราต้องระวังก็คือว่าทำยังไงให้น้ำก่อนที่จะลงไปในระบบพวกนี้มันเป็นน้ำที่มีคุณภาพมันก็ต้องย้อนกลับไปก็กลับไปที่การบำบัดการบำบัดแบบเยอรมันสู่การทำการระบายน้ำแบบโอเพนซิสเต็มซึ่งไม่ต้องไปทำใหม่ใช้คลองที่มีอยู่เดิมเพราะนั่นคือโอเพนซิสเต็มที่มีแล้วแล้วก็ทะลวงการแบ่งเขตการปกครองแบบมหาดไทยเพื่อที่จะทำลายบาวเดอรี่หรือเส้นพรมแดนของจังหวัดของมหาดไทยเพื่อที่จะได้ทำให้คลองทั้งหมดเนี้ยมันเป็นอันเดียวกันของทุกจังหวัดที่อยู่รอบที่มันต่อเนื่องกับกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นอยุธยาและอื่นๆนะคะไปจนถึงที่แขกบอกค่ะราชบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการทั้งหมดเลยและแขกแบบนี่เป็นความฝันของแขกเลยนะคะอาจารย์ว่าแล้วพื้นที่ริมคลองเนี่ยก็เป็นสวนสาธารณะและเป็นทางจักรยานและเป็นทางเดินทั้งหมดพื้นที่ริมคลองพวกนี้นี่มีประโยชน์มากครับในแง่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นระบบนิเวศนะฮะระบบนิเวศชายคลองเนี่ยมีต้นไม้ขึ้นมีปลาแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในขณะเดียวกันคนก็เข้าไปใช้ประโยชน์ได้คนก็มีปฏิสัมพันธ์กับคลองแบบเดิมใช้น้ำเห็นความสัมพันธ์ของจะมีร้านกาแฟเก๋ๆอะไรอย่างนั้นเป็นต้นแทนที่จะมองว่ามันคือคลองระบายน้ำหลังบ้านกลางเมืองเราจะมีไหมเราจะเป็นมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยในภาพความฝันอันนี้ค่ะเราควรจะมีความฝันนั้นไว้ครับเราฝากไว้ค่ะว่าในอนาคตที่เราจะมีการเลือกตั้งและอาจจะได้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะใครรับโปรเจกต์นี้ไปทำนะคะเราจะเลือกคุณเป็นผู้ว่าค่ะแล้วก็ไม่ต้องรับอาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะวันนี้นะคะรายการหมายเหตุประเทศไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ